สวัสดีค่ะพบกับเนิร์ดอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีอะไรก็วันนี้นะคะเนิร์ดก็จะมาทำภารกิจอันบ็อกซิ่งหรือว่าภารกิจเปิดกล่องนั่นเองซึ่งเป็นภารกิจของ Beauty Bar นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิดีโออันที่4แล้วเนาะตั้งแต่ที่เนิร์ดทำมาก็ถ้าถามว่าตื่นเต้นไหมก็เนิร์ดรู้สึกแบบ50-50เพราะว่าส่วนหนึ่งคือเรารู้อยู่แล้วว่าข้างในมันจะต้องแบบเป็นแบรนด์อะไรแต่ว่าไม่รู้ว่ามีกี่ชิ้นนะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดพร้อมๆกันเลยเนาะเราจะได้รู้ว่าแบบข้างในมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะซึ่งกล่องของเขานะคะก็ค่อนข้างจะใหญ่มากๆซึ่งเขาก็เขียนกำกับไว้ว่ากรุณาอย่าเปิดกล่องจนกว่าจะถ่ายทำวิดีโอนะคะดังนั้นเขาอยากให้เราเปิดพร้อมๆกันก็มาดูกันเลยว่ากล่องมันขนาดเท่าไหร่นี่คือกล่องค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรแต่ว่าหนักน้อยกว่ากล่องที่แล้วมากก็รู้สึกดีตรงนี้ตัวแรกนะคะจะเป็น SK2 Facial Treatment Essence นะคะเป็นรุ่น Pink Flower นะคะ Limited Edition ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบน้ำแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็บำรุงผิวไปในตัวเลยซึ่งตัวนี้จะผสมพีเทล่ามากที่สุดเลยก็ว่าได้ส่วนตัวที่เนิร์ดใช้อยู่จะเป็นรุ่นของเอสเซนต์ธรรมดานะคะก็รู้สึกว่าดีเพราะว่ามันไม่อุดตันรูขุมขนตัวนี้นะคะจะเป็นเซลลูมิเนชั่นออร่าเอสเซนต์ซึ่งเนิร์ดคิดว่ามันน่าจะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสนะคะแบบให้แบบกระจ่างใสแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็ส่วนตัว texture เนี่ยจะเป็นแบบสีขาวขุ่นๆเกลี่ยง่ายแล้วก็ซึมไวนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ใช้ง่ายด้วยตัวนี้นะคะจะเป็น SK2 Whitening Power Spot Specialist ก็คือจะบำรุงในส่วนของแบบว่าลดจุดด่างดำช่วยให้หน้ากระจ่างใสนะคะแล้วก็ตัวนี้ texture ก็จะเป็นแบบว่าสีใสๆซึมไวนะคะเกลี่ยง่ายตัวนี้นะคะเป็น SK2 All Activator CC Cream ซึ่งเป็น CC Cream ที่แบบว่าสามารถใช้ในวันสบายๆแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีสารป้องกันแสงแดดด้วยก็คือ SPF 50 PA บวกเยอะมากแล้วก็ตัวนี้นะคะก็เกลี่ยดีๆก็จะกลืนไปกับผิวได้ดีเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไนออกซินไดอาบูซึ่งเป็นโลชั่นบำรุงผมแล้วก็หนังศีรษะค่ะฟีลลิ่งจะคล้ายๆออยตัวนี้นะคะจะเป็นไนออกซินแฮร์ซิสเต็มคิดทรีนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมนะคะสำหรับสภาพผมดังนี้ก็คือผมธรรมดาถึงแลดูบางแล้วก็สำหรับคนผมเส้นเล็กหรือว่าผ่านการทำเคมีมานะคะจะประกอบไปด้วยแชมพูคอนดิชเนอร์แล้วก็ตัวที่เป็นสเปรย์บำรุงผมนะคะหัวสเปรย์ดีมากๆนะคะเพราะว่าเราสามารถใช้กับจุดที่เราต้องการเน้นมากๆได้ส่วนกลิ่นก็จะออกมิ้นท์ๆหน่อยนะคะเย็นๆดีจบกันไปแล้วนะคะกับภารกิจเปิดกล่องนะคะเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเซอร์ไพรส์บ้างไหมแล้วก็รู้สึกว่ามันดีเนาะที่แบบว่าได้ครีมมาใช้แล้วก็ได้ลองอะไรที่แบบว่าเรายังไม่เคยลองอย่างนี้แล้วก็ยังเหลืออีกภารกิจนึงนะคะซึ่งก็ยังไงก็ฝากติดตามชมก็ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย